เหลาพิฆาตนะครับเสเหลาก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของนครสวรรค์เลยครับอันนี้ก็เทียบสัดส่วนกันนะครับเป็นทางด้านเพชรสุภะครับที่แก่กว่า4ปีครับส่วนสูงก็โอ้โหไม่ห่างกันพอสมควรเลยครับเป็นก้าวกนกที่ดูรูปร่างดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามวยตัวเล็กครับแน่นอนครับมาในเรื่องของหมัดด้วยอะไรด้วยครับอาจจะเป็นตัวแปรในไฟนี้เพราะเราก็เห็นมาหลายคู่นะครับมวยที่รูปร่างสูงๆเนี่ยเจอต่อยหล่นมาหลายคนแล้วแต่เรื่องของหมัดมวยกู้ชายเนาะชกกันที่น้ำหนักพิกัดแล้วครับรูปร่างสูงๆนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ได้บัญญัติตายางเสมอไปว่าคนที่รูปร่างสูงยาวกว่าจะชนะคนที่ตัวเล็กกว่าครับวันนี้ได้หลากหลายรสชาติเลยนะครับผ่านมานี่2คู่นี่เป็นคู่ที่3ครับได้ดูมวยต่างชาติเจอกันไทยเจอไทยและนี่ครับอีก1รสชาติครับดอกไม้เสียบนวมเลยครับมวยผู้หญิงครับ7คู่นะครับวันนี้ครับเต็มอิ่มครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้านี่โอ้โหสเปเชียลเลยครับช่วงวันหยุดยาวครับเจอกันทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27เหมือนเดิมวันอาทิตย์หน้านะครับ 18:00 นเป็นรายการเทปสเปเชียลเลยครับได้ดูลีลาไฮไลท์ครับก่อนหน้านี้ของทั้งพี่แสนชัยพี่ไซโยกเต็ง1กิตติน้องโอเวโรรวมไปถึงยอดแสนไกลครับติดตามได้นะครับวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมครับช่องเดิมด้วยครับช่อง8 18:00 นครับมีไฮไลท์เด็ดๆมาให้ดูกันครับรวบรวมมาจากทีมงานไทยไฟท์ครับครับส่วนนักมวยหญิงนะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาทำการแข่งขันนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยครับและนี่คือบรรดาพี่ๆตำรวจนะครับจากมาลดีฟนะนี่มาจากมาลดีฟเลยนะครับก็เดี๋ยวดูเทียบสัดส่วนยังเป็นทางการอีกครั้งนึงครับดูกันไปเลยครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันสำหรับคู่นี้ครับแม่แฟนมวยก็คาดหวังนะฮะว่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดอีกหนึ่งคู่นะครับพี่เอกครับวันน็อกกันมาแล้วก็ไม่ครบยกมาเนี่ยสองคู่แล้ว มีโอกาสทั้งรายการไหมครับวันนี้ครับผมถ้าคู่ต้นหัววันน็อกมานี่ก็จะแหมเป็นเชื้อติดต่อน็อกตามกันมาครับคู่นี้มาโดยประเภทสวยเผ็ดดุกันบ้างเดี๋ยวดูครับว่าจะออกรถออกชาติขนาดไหนนะครับมุมดำนี่เพชรสุภะนะครับสอสุนันทามุมขาวก้าวกนก JK มวยไทยครับเอาละครับสัญญาณยกแรกดังขึ้นเรียบร้อยมาครับสูงยาวนี่ลุยก่อนเลยครับทางด้านก้าวกนกมีทิมหมัดมีวางแข้งเปิดเกมไปก่อนนำไปก่อนนะครับจังหวะยาวๆเอาละครับแหมมีตัดล่างมาครับเพชรสุภะโอ้ดูเป็นมวยซ้ายด้วยครับวงในขวางมาตีเสียบครับแหมก้าวกระหนกนี่วงในมาก่อนเลยครับไม่ให้ต่อยเลยแรกก็เนี่ยครับเริ่มใส่กันแล้วแหละครับขยับเข้าหาครับขวาเตะเข้าไปต่างคนต่างเตะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับวงในตัวเล็กก็พยายามตีตัวใหญ่ก็ดีครับพยายามสอดในตีไม่ถนัดครับแหมโดนบิดมาติดเชือกซะก่อนเอาละครับแหมตัวเล็กนี่พยายามหิ้วตัวใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าทางก้าวกระดกนี่ไม่สนครับโอ้โหเดินเข้าไปโดนหมัดด้วยครับแหมเพชรสุภะเริ่มที่จะโชว์วุฒิแม่ไม้มวยไทยครับหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวมีตัดล่างหูแต่ว่าแข้งขวาดอกนี้ครับเต็มแข้งเลยครับก้าวกระดกลุยต่อจับมาขวางแต่ยังไม่มีจังหวะเสียบครับแม่มีฟันศอกแทน1คนได้รูปร่างครับได้ช่วงส่วนอีก1คนนี่ได้ลูกแข็งแรงนะครับโอ้มีดีคนละอย่างแล้วครับเป็นอีก1คู่เลยครับที่กระพริบตาไม่ได้แข้งขวาเตะไปจับได้แต่พยายามจะเททิ้งลงไปเอาจนได้นะครับแม่ก็เสียหลักลงไปนะครับลุยกันต่อครับเริ่มกันใหม่ดูก้าวกระหนกครับขยับเดินแม่มีเตะล่างครับเสียงดังป้าบเลยครับโอ้โหแม่แล้วก็ถีบครับล้มทั้งยืนไปดูทางด้านเพชรสุภาครับอาจจะต้องเดินเร็วมากขึ้นแล้วล่ะครับต้องมีอาวุธนำไปก่อนนี่ครับแข้งซ้ายต่อยมาตามมาแต่ยังได้ลุ้นครับคู่ขี้สูสีวงในครับตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับแม่โดนกำแพงยกขึ้นมาขวางเอาไว้ครับหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวอ
อารีน่านะครับแอดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีดูจังหวะวางแข้งครับของเพชรสุภะแล้วก็ต่อยครับต่อยขวานี่เต็มหน้าเลยนะครับจังหวะออกอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายดีแล้วก็จังหวะหักศอกครับวงในของก้าวกนกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหนี่ถีบยอดอกเลยครับล้มทั้งยืนไปสิครับแบบนี้โอ้เป็นลูกถีบที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับสวยงามเลยเนี่ยจังหวะนำเข้าไปครับด้วยเข่าตอนแรกกันแล้วครับระหว่างเข่ากับหมัดเกมนี่กำลังเข้มข้นเลยครับต้องติดตามแต่คู่ที่แล้วนี่หมัดชนะเข่านะดูคู่นี้ครับเอ้ายกที่2ครับมุมดำนี่เป็นเพชรสุภาพนะครับผมขาวก้าวกระดกครับยาวกว่าถึงวงในถึงตัวแล้วบิดมาพยายามแทงครับตีเข้าไปครับอัดที่เชือกไปเลยก็สายรูปร่างที่สูงยาวแล้วครับเดินเปียดเดินบี้เข้าไปเอาแล้วครับเดินติดเร็วขึ้นแม่แต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็เจอหมัดกันครับกว่าจะถึงตัวตอนนี้ก็เพชรสุภาพครับเล็งเข่าสู้ด้วยเดินเข้าหาต่อครับก้าวกระโดกเอาคอมานะเธอเอาคอมาชั้นซะดีๆครับแล้วพยายามสอยเข่าครับวงในโอ้ยกนี้นี่ก้าวกระโดกเนี่ยใช้แรงแบบสุดกำลังแล้วนะครับเอามาผ่อนบ้างครับช่วงนี้เอาปล่อยหมัดมาเล็งเข่าอีกทีนึงครับวงในแม่แต่ดูเพชรสุภาครับเกาะไว้เลยครับไม่ให้ตีให้ถนัดไม่ขึ้นคอไม่สู้เข่าเลยครับแต่ว่าก็เน้นป้องกันตัวแทนตับเข้าไปก่อนครับเตะขวาต่อยขวาครับอ้าวมีหมัดซ้ายบวกคืนพยายามจะตีแล้วก็เล่นเกมวงในนะครับก้าวกระโดดครับแต่ว่ายังดูอึดอัดอยู่นะครับเพราะว่าเพชรสุภาเนี่ยไม่ค่อยเปิดโอกาสไม่ค่อยเปิดช่องไฟครับรัดเขาใช้ความแข็งแรงเอาไว้ครับเตะจ่อล่างดักไว้ก่อนครับแทงขวาพยายามจะตีเนี่ยพอจะตีแกโดนบิดไปบิดมาครับเพชรสุภานี่มาแก้ด้วยการใช้จังหวะอุ้มล่างนะครับมาให้ทางก้าวกระโดดเนี่ยได้ตีเข่าได้ขึ้นคองง่ายครับโยกมาครับแม่มีตัดลำตัวเดินต่อครับศอกแรกศอกเอาครับวงในติดตัวแล้วเนี่ยดูจังหวะป้องกันตัวครับของเพชรสุภาแม่ก็พยายามดันออกไปก่อนวงในหนีไม่ออกแต่ก็พยายามไม่ให้คู่ต่อสู้ตีเหมือนกันนะครับเตะซ้ายไปครับเพชรสุภาก้าวกระดกว่ายังไงครับแม่ยกขึ้นมาอ้าปากเขาเห็นลิ้นไก่ซะแล้วครับแต่ช่วงท้ายนี่ก็เร่งมาน่ากลัวครับเดินขยับต่อก้าวกระหนกเอาครับมีหมัดตำเข้าไปแม่โอ้ยกนี้นี่ก็ยังคู่พี่สูสีครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวดูภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับจังหวะการออกอาวุธของนักมวยหญิงทั้งคู่นี่ครับดูจังหวะลัดเอวครับของเพชรสุภะนี่คือการแก้มวยเข่านะครับนี่จังหวะฉากต่อยลำตัวครับหมัดก็แลกศอกกันครับจังหวะนี้ดูแล้วคนนึงเนี่ยต้องการที่จะเล่นวงนอกครับนี่ครับโอ้โหจังหวะทุกขวาครับเข้าขมับเหมือนกันนะครับยังสั่งป้ายหน้าขวางหน้าแล้วครับวงในของก้าวกนกครับเดี๋ยวดูครับโจทย์ใหญ่แล้วครับยกนี้แก้มาแบบนี้ทำได้ไม่ได้ตามใบสั่งหรือเปล่าครับต้องถามเพชรสุภาด้วยครับว่ากันต่อยกที่3ครับทีไปเจอแข้งเลยครับวงในถึงตัวพยายามตีพยายามตับครับเนี่ยครับพยายามวางแขนขวางหน้าไว้แล้วครับเพื่อจะว่าให้แบบว่าแต่งตัวได้ตีดีครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเรียวแรงเนี่ยดีทั้งคู่เลยนะครับถึงยกที่3นี่ก็ยังมีความปาดเปรียวครับนี่จังหวะวางแข้งของเพชรสุภะแข้งซ้ายครับเตะแล้วกอดไว้เลยครับก้าวกระหนกครับตอนนี้มีทางเดียวครับต้องบี้ติดจี้ถึงตัวแต่ว่าความเร็วครับเจอหมัดซ้ายไว้ครับจังหวะจะเข้าไปเนี่ยโดนแข้งอีกเข้ามาเนี่ยโดนไป2ช็อตเต็มๆแล้วนะครับวงในของเพชรสุภาครับก็ถือว่าเด้งตีชิงจังหวะไปก่อนอยู่ที่กลยุทธ์อยู่ที่วิธีการชกแล้วครับตอนนี้ครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไหนนะครับก้าวกระหนกเดินเข้าไปครับแต่ถ้าเดินเข้าไปไม่มีแผน1แผน2แผน3เนี่ยโอ้โหหรือว่าจะผ่านทางของเพชรสุภายากครับตีซ้ายเพชรสุภาโอ้นี่ยัดเข่าไปเลยนะครับยกสุดท้ายนี่ก็พยายามที่จะใช้ในเรื่องความเก่าเกมครับประสบการณ์ขวางซ้ายอีกทีนึงครับเพชรสุภะแม่ก้าวกระหนกช็อตหรือเปล่าครับโดนแข้งเข้าไปแม่เหมือนจะเดินไม่ออกครับขยับไม่ออกโดนแข้งในจุกหรือเปล่าครับแม่ดูอาการในออกแล้วทางสีหน้าทางสายตาดูช้าดูคิดไม่ออกเลยครับแต่หัวใจยังสู้ครับผ
ัวใจยังสู้พยายามเดินเข้าไปรับแต่ตีไม่ได้กรรมการแยกเร็วเลยนะครับเตะซ้ายครับหมัดขวาไปครับอ้าวพยายามโต้หมัดเหมือนกันตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับดูช้าครับแหมชักจะไม่ดีแล้วนะครับทางด้านก้าวกนกเนี่ยโดนเตะล่างไปครับซ้ายเพชรสุภะต่อยหมัดขึ้นบนโอ้ดูใจของเพชรสุภะนี่ต้องการที่จะจบเกมยกนี้ได้เลยครับการออกอาวุธนี่ก็ยังออกได้เน้นแล้วก็ออกได้เนื้ออยู่เนี่ยเดินจี้เร็วขึ้นครับซ้ายวงในครับโอ้ตอนนี้นี่มวยเข่าเจอแล้วครับโอ้โหระฆังนี่มาช่วยไว้ก่อนครับเอาละครับหมดยกครับสุดท้ายโอ้ดูเดือดมากครับคู่นี้ตัวใหญ่นี่เร่งได้ดีครับแต่ว่าเกมระยะยาวครับในยกสุดท้ายนี่มาเห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรสุภาครับทำได้ดีกว่าครับในเรื่องของการออกอาวุธที่ค่อนข้างที่จะคมแล้วก็หนักหน่วงเลยแต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาลุ้นคะแนนกันครับว่าใครจะได้เป็นฝ่ายชูมือครับเพราะก้าวกระดกเองในช่วงต้นๆครับถือว่าวงในก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสุภาดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะวางซ้ายครับโอ้โหยกสุดท้ายนี่มาฉายเลยนะครับต่อยหมัดนี่ครับโอ้โหซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยครับหุกขวามาอีกทีครับแล้วหลังจากนั้นครับที่โดนซ้ายไปเนี่ยอาการของก้าวกนกครับก็ไม่สู้ดีเอาเลยครับเนี่ยจังหวะวงในเนี่ยจากที่เป็นจุดเด่นครับกลายเป็นว่าโดนครับโดนมวยตัวเล็กเนี่ยอุ้มตีเนี่ยจังหวะวางแข้งซ้ายครับนี่ฮะโอ้ดูและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วครับ The winner is Black Corner เพชรสุภาพ from Bangkok ก็เป็นทางด้านเพชรสุภาพนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวมวยโลกอยู่สุครับรออยู่